เอาเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลก่อนละกัน <Ừ. S 1> กรณีซิ p m ม x ที่เกิดปัญหา <Ừ. S 1> ส่งผลกับเงินดิจิตอลตระกูลอื่นไหมคะอาจารย์เออไม่เกิดกับตระกูลอื่นแต่คนลงทุนน่ะมันหายเงินมันหายไปค่ะ แต่มันอาจจะเกิดในแง่ว่าไปฝากไว้แล้วมันเอาโอนกลับมาไม่ได้ก็ขายไม่ได้ือว่ามีความเสียหายประมาณของของคนไทยนี่ประมาณสัก2,000ล้าน uh huh. การซื้อขายเหรียญคลิปโตชื่อต่างๆที่มันมีการตกต่ำคนขาดทุนเสียหายเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะ,คะอยากทราบว่าเหรียญต่างๆดัง,ดงกล่าวอ้างอินสินทรัพย์ใดแล้วถ้าหากไม่ดีทำไมกรลอตถ,ถึงอนุมาตให้ใีการซื้อขายคนละเรื่องกัน การงงอ้างอิงสินทรัพย์ใดเนี่ยบางบางอันเขาก็มีการใช้เขาใช้ไอ้สูตรคำนวณเอ,อลกอริทึมในการเทียบเคียงแล้วก็ว่ากันไปจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้แหะนะแต่ว่าคนคิดว่าคนจำนวนหนึ่งคิดว่าเขาอยากจะลงทุนในแอสเซทประเภทนี้อาจจะมีผลตอบแทนในเรื่องของกำไรโดยที่อาจจะไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับอะไรนะ่ะ มันเป็นเรื่องของอนาคตคเ,ขาเขาก็คิดว่าเขาลงทุนตอนนี้ก็คนที่ได้ไประโยชน์ก็มีก่อนหน้านี้มันราคาพันเหรียญตอนนี้มันราคา2 0 0 0 0 30,000เหรียญคนพวกนั้นเขาก็ได้กําไรก็กำไรจริงๆค่ะแต่พอคนมามากๆเข้ามากๆเข้าตอนนี้ไม่รู้ใครกำไรใครขาดทุนมันม่ๆวๆซั่ยๆอยู่ะนะเอาเป็นว่ายังไม่ถึงเวลาท่านแรบบับทั่วๆไปนะ